สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาคาดการณ์นะผมPlayer of the Week ของ Worldwide ที่จะมาให้เราเปิดในวันพฤหัสนี้นะฮะก็เอามาจากเว็บ Go นะผมเป็นค่าเรตติ้งจากเว็บ Go นะฮะที่เยอะที่สุดทุกตำแหน่งนะผมแล้วก็อีกหนึ่งโมเมนต์ก็จะเป็นของอินเตอร์มิลานนะนี่ก็เดายากครับผมแต่อาเรียโน่ก็โหเดายากจริงปะไม่กล้าเดาเลยนะผมเพราะว่ามันเคยลบไปแล้วไงนะมันเคยถูกลบไปแล้วตอนต้นเกมแล้วก็มาอย่างงี้ก็ต้องเอากลับมาคืนอ่ะมันดูไม่ใช่อ่ะนะครับนะแต่ก็เป็นของอินเตอร์มิลานแน่นอนนะผมโอเคมาวันนี้ก็จะมาคาดการณ์นะผมพลเยอร์วิคของวายนะผมมาคนแรกครับผมนะจากเว็บกูนะเรตติ้งจากเว็บกูนะผมมาคนแรกเป็นผู้รักษาประตูฮะก็จะเป็นยัสซินบูนูครับผมค่าเรตติ้งอยู่ที่ 8.9 นะฮะเป็นผู้รักษาประตูนะผมแล้วก็กองหลังครับผมจานลูก้ามาร์ชินี่ครับผมค่าเรตติ้งอยู่ที่ 8.4 นะฮะกองหลังคนก็จะเป็นฟานอันโฮลนะผมค่าเรตติ้งอยู่ที่ 8.4 เหมือนกันนะผมแล้วก็คนสุดท้ายของกองหลังครับผมก็จะเป็นลาปอสนะฮะค่าเรตติ้งอยู่ที่ 8.6 นะฮะโอเคกองหลังประมาณ3คนนะฮะเรามาดูกองกลางครับผมนะฮะกองกลางยกมา2คนนะผมก็จะมีพาสคาลกรอสนะผมนะฮะเป็นกรอสค่าเรตติ้งอยู่ที่ 9.3 นะผมแล้วก็จอร์จินโยครับผมค่าเรตติ้งก็อยู่ที่ 9.4 นะฮะกองกลางนะผมกองหน้านี่ก็เยอะหน่อยนะผมมาคนแรกฮะก็จะเป็นลูกากูนะฮะเรตติ้งอยู่ที่ 9.8 นะฮะแล้วก็วิลสันนะผมนะวิลสันอยู่ที่ 9.9 นะฮะแล้วก็ราฟาเมียนะผมคนนี้10เลยนะฮะเรตติ้ง10ราฟาเมียนะฮะแล้วก็ซาร่าครับผมอยู่ที่ 9.8 นะฮะค่าเรตติ้งแล้วก็คนสุดท้ายผมอัลบาโลเนเกรโดนะฮะเนเกรโดอยู่ที่ 9.9 นะครับผมชุดนี้มี10อยู่1คนก็คือราฟาเอลเมียหรือราฟาเมียนะฮะคนนี้10เลยนะผมโอเคประมาณนี้นะผมสำหรับการคาดการณ์เพลย์วิคของบูไวนะฮะค่าเรตติ้งอิงมาจากเว็บโกนะผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย Let's go